ันแปดไทยแลนด์นิวองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.จัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2,567 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนายปณิธานมีชัยโยผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกล่าวถึงอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงค่ะจะเป็นการแถลงข่าวนะครับงานเปิดตัวนะครับศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของอตก.นะครับในวันงานนะครับระหว่างวันที่22ถึง28พฤศจิกายนครับเป็นวันเปิดตัวนะครับผมขออนุญาตเรียนซ้ำเพราะว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาจับจ่ายนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองครับรวมทั้งจะมีร้านค้าของส่วนราชการนะครับที่ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรผลิตสินค้านะครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานนะครับของคุณภาพสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้เป็นไปตามความต้องการนะครับแล้วก็ความคาดหวังของผู้บริโภคนะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่น่ารักขอเชิญเข้ามานะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนสินค้าไทยนะครับสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรของเรานะครับให้สามารถแข่งขันนะครับกับนานาประเทศได้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับอันแรกเลยครับก็คือสินค้าที่ได้รับการรับรองนะครับรับรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับอาหารที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับสินค้าเกษตรที่มีได้รับมาตรฐานนะครับการรับรองจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับจะมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าปกติครับก็คือเราใช้ตัวใช้อุปกรณ์นะครับพรีเมียมสแตนดาร์ดครับเราใช้สแตนดาร์ดของเราเองนะครับก็คือเมื่อเรากำหนดเกรดเนี่ยอย่างสมมติว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเรากำหนดเป็นชนิดเกรด A แล้วครับสินค้าที่อุปกรณ์จำหน่ายครับต้องเป็น A+ นะครับคือสูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะนะครับทั้งภาพลักษณ์ภายนอกนะครับสินค้าตัวรสนะครับตัวกลิ่นนะครับตัว appearance ของสินค้าเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่เราคัดเลือกครับใช้ในการคัดเลือกครับเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการให้เกิดการแข่งขันนะครับในการพัฒนาสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้ามานะครับสู่ศูนย์แสดงสินค้าแห่งนี้ครับก็จะมีโปรโมชั่นเดี๋ยวโปรโมชั่นผมให้ท่านลองอธิบายดีกว่าครับก็จะมีไข่ไก่ราคาพิเศษครับก็จะแผงละ65บาทก็จะจำกัด200แผงนะครับแล้วก็จะมีคูปองส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนลด100บาทภายในงานครับก็จะมีแจกให้ผู้ประกอบการให้กับลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในงานด้วยครับครับก็ในโครงการนี้เนี่ยนะครับผมเรียนงี้ในวันดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นฮะคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรคุณค่าสูงจริงๆนะครับเพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะทำให้เกิดตลาดที่เป็นตลาดต่อเนื่องครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยอตก.ก็จะมีการคัดเลือกครับจะมีการคัดเลือกสินค้าที่เป็น product champion นะครับเพื่อนำไปจัดทำโรดโชว์นะครับในต่างประเทศแล้วก็ในงานแสดงสินค้าต่างๆครับเพื่อยกระดับแล้วก็วาง position ของสินค้านะครับของอตก.ให้ในตลาดต่อไปครับครับถ้าในวันงานนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพสูงจริงๆที่ทางอตก.ของเราเนี่ยได้คัดเลือกมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับจะพบว่าในกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาที่เรากำลังจัดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้เห็นความแตกต่างและก็เห็นความแปลกใหม่ในมิติใหม่ของทางอตก.ครับอย่าลืมนะครับก็วันที่22นะครับถึง28พฤศจิกายนครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับเชิญขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชิมแวะชมนะครับแวะช็อปแล้วก็เข้ามา
ดูนะครับเลือกซื้อเลือกหาสินค้าเกษตรนะครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรครับพี่น้องเกษตรกรของเราที่ไม่ด้อยกว่าสินค้าในต่างประเทศนะครับไม่น้อยกว่าสินค้าของชาติใดๆนะครับก็เข้ามานะครับช่วยกันแล้วก็อุดหนุนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ